คุณผู้ชมครับกลับมาเรื่องนี้แล้วกันเวลายังทันไหมขอเปิดวงจรปิดก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อมีทางด้านของคุณชนทิดาคุณผู้ชมฮะเรื่องที่ผมทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่ลุยหนึ่งสั้นๆคืออย่างนี้เขาบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าเขาขายของอยู่แล้วปรากฏว,ว่าอยู่ๆเนี่ยมีคนโทรศัพท์บ,บอกว่าพี่ๆพ,พ,พี่มาดูรถพี่หน่อยนะมันมีเหมือนใครมาด้ดอมๆมองๆรถพี่ในยเยอะไปหมดจนกระทั่งคุณชนทิดาเขาก็เลยไปดูรถปรากฏ กลุ่มชายชะกันทั้งหมดอ้างว่าเป็นตำรวจจากภาค7ซึ่งเขาก็งงบอกพี่พี่มาดูรถหนูมีอะไรเหรอหนูมีอะไรผิดปกติจนกระทั่งตำรวจภาค7ซึ่งอ้างเนี่ยนะฮะบอกว่ารถคุณเนี่ยมีความผิดปกติขอดูภาพตอนที่มีการลงไปล้อมรถใช่ไหมค่ะภาพตอนที่กลุ่มชายชะกันเดินเข้ามาก่อนเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าขบวนของรถตำรวจคุณผู้ชมฮะที่วิ่งเข้ามาแถวซอยตลิ่งชันเนี่ยราชพฤกษ์22เห็นบอกว่าวันเกิดเหตุคือ26เมษากลุ่มชายชะกัน8คนนะฮะ เป็นคุณผู้ชมไม่ตกใจเหรอฮะแล้วมาป้วนเปี้ยนอยู่ที่รถของเราบังเอิญว่าชนที่ชาเองเนี่ยผมเล่าสั้นๆรถของเขาที่จอดอยู่เนี่ยแถวย่านตลิงชันคุณผู้ชมฮะมันมีอย่างนี้ตำรวจขอดูเอกสารถูกไหมฮะ,ฮะเขาก็เอาเอกสารมาให้ดูแต่ว่ารถของเขาเนี่ยมันพลาดอย่างหนึ่งคืออะไรไหมฮะเขาทาป้ายทะเบียนหลุด อพอเขาทำป้ายทะเบียนหลุดเนี่ยเขาก็เลยยังไม่ได้ติดป้ายทะเบียนแล้วอยู่ๆกลุ่มชายชะกันเนี่ยก็มาล้อมรถคุณผู้ชมฮะตอนนั้นเขาก็เลยถามบอกว่าพี่พี่มาล้อมรถหนูมีอะไรแล้วชาวบ้านก็บอกว่าจริงๆก่อนที่ชายชะกันที่อ้างว่าเป็นภาคเจ็ดมาล้อมรถเนี่ยมันมีรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดเฝ้ารถของคุณชนทิดาก่อนหน้านี้แล้วสองชั่วโมงซึ่งเจ้าตัวเลยบอกพี่รู้ป่ะวันนี้เปิดภาพคุณชนทิดาขึ้นมาหน่อยฮะหรือว่าคุณแบม เขาบอกพี่พอหลังจากเกิดเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการยึดรถเขาเนี่ยนะฮะแต่เขาไม่กล้าใช้รถคันนี้เลยเพราะเขาไม่รู้ว่าหลังจากนี้รถเขาเนี่ยพอขับไปจะเกิดอะไรขึ้นถามบอกว่าแล้วตอนนี้เจ้าตัวทํำยังไงรถคันดังกล่าวที่ตํารวจเนี่ยที่อ้างว่าเป็นพักเจ็ดเนี่ยนะฮะมันล้อมรถเขา สุดท้ายเนี่ยเขายังไม่ได้ไป้ายทะเบียนใหม่มามเพราะว่าเขาทาป้ายหลุดไปเขาก็เลยเอาป้ายแดงเนี่ยของศูนย์เนี่ยติดไว้ก่อนแต่เอาจอดเอาไว้ที่เดิมม,มีภาพรถจริงๆของเขาที่จอดไว้ไหมเปิดอินเสิร์ตขึ้นมาหน่อยสิฮะแล้วเขาก็ยืน,นยันว่าเขาไม่กล้าใช้เขาก็เลยแปลกใจว่าผู้ชาย8คนที่อ้างว่าเป็นภาค7ข้ามพื้นที่ได้ด้วยเหรอ นี่ฮะเป็นรถเบนซ์ใช่ไหมรถเบนซ์4 3 5 e ค่ะเขากลัวว่าถ้าขับไปไม่รู้ซุกอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะซวยไหมฟังเสียงเจ้าตัวแบมฮะประมาณบ่ายสามละที่เรารู้่นะคะเราก็เลยออกมาเขามารอเรารรเขาก็บอกว่าเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกใช่ค่ะเขาก็บอกขอดูเอกสารการถือครองรถเราก็เลยไปเอากุญแจรถมาเปิดให้เขาดูแต่เขาไม่ได้ค้นรถนะเขาก็นั่งอยู่ตรงตู้โขกตรงเนี้ยค่ะเราก็ให้เขาดูเสร็จเขาบอกว่าผมเราก็ถามเขาว่าพอเราให้ดูเสร็จ เราก็ถามว่าพี่มาตรวจทําไมหรอมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีไลฟ์ผมผ่านมามาตรวจตามปกติเห็นรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเราก็เลยบอกว่าที่ไม่ติดเนี่ยเพราะว่าหนูเนี่ยเอารถไปป้ายมันหายหมดเลยกรอบก็หายมันหล่นเราก็เลยเอาเข้าศูนย์มีใบประกันบอกเลยว่ามันมีเคมป้ายแล้วก็มีเอกสารยื่นคุณผู้ชมครับ<ๆ>ล่าสุดวันนี้เนี่ยพอตอนที่น้องเดียผู้สื่อข,ข่าวเรากำลังคุยกับแบมอยู่นะปรากฏว่าอยู่ๆตำรวจจริงเข้ามาในซอยเลย เราก็งงบอกเอ๊ะเรากาลังมาทําข่าวตํารวจจริงบุกเข้ามาทําไมเต็มไปหมดอ่ะดูภาพเปิดขึ้นมานีฮะตารวจจริงบุกเข้ามาเลยเราก็นึกว่าเอา้านักข่าวจะโดนจับหรือเปล่ามาฮะตารวจจริงมาเลยนะฮะแล้วตํารวจจริงอันนี้เขาหวังดีเป็นสอน,นอตลิงชัน<ะ>นักข่าวเราก็ถามพี่มีเรื่องอะไรเหรออยู่อยู่ตรวจบุกเข้ามาในซอยเขาก็บอกอ๋อข้างนอกมันมีจุดตรวจแล้วมีคนแจ้งว่าในซอยเนี่ยไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นสตาร์ลิงชันก็เลยเข้ามาตรวจสอบ แต่สอนอตะลิงชันขอยืนยันว่าเอาจริงๆแล้วในส่วนของเหตุการณ์ไอ้เรื่องกรณีล้อมรถอะไรของเขาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เขาได้รับแจ้งว่าในซอยเนี่ยเห็นมีนักข่าวช่องแปดมาเออเขาก็เลยงงว่าช่อง8ดมาทําอะไรในซอยนี้ค่ะตำรวจสอนอตะลิงชันก็เลยขอเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิ์ของประชาชน คือเหมือนกับพอมีคนแจ้งว่าเฮ้ยมีสื่อมาอมตำรวจก็เลยต้องมาดูว่าเฮ้ยหรือว่าซอยนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะสายตรวจเขาก็ต้องหูตาไวว่าเฮ้ยสื่อมามันเกิดอาชญากรรมหรือเปล่าพอมาตรวจสอบเราก็บอกพี่ไม่ใช่มันมีเรื่องของชายชะการอ้างว่าเป็นภาค7มาป้วนเปี้ยนกับรถเบนซ์ของผู้เสียหายซึ่งของสอนอตลิ่งชันบอกอันนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้นี่คือคําชี้แจงนะฮะ,ะล่าสุดขอตัดภาพไปยังผู้เสียหายเลยแบมไปสอนอตลิ่งชันเลยวันนี้ แบมไปลงบันทึกประจําวันที่สน,นตะลิ่งชันเอาหลักฐานนะฮะก็คือกลุ่มชายชะกันทั้งหมดเนี่ยไปส่งให้ตํำรวจดูด้วยแล้วเราก็ประสานไปยังท่านผู้บัญชาการภัค7ด้วยนะฮะโดยเอาหลักฐานชิ้นเนี้ยที่ว่ากลุ่มชายชะกัน7คนอ้างว่าเป็นตํารวจจริงหรือเปล่าท่านรับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะขอตรวจสอบ